ข้อที่30นะคะข้อนี้เขาบอกว่าเอกอยู่ห่างจากตึกหลังหนึ่ง18เมตรมองเห็นยอดตึกและยอดเสาอากาศซึ่งอยู่บนยอดตึกเป็นมุมเงย30องศาแล้วก็60องศาตามลำดับนะคะเขาให้เราหาความสูงของเสาอากาศค่ะก็ข้อนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็มาวาดรูปกันก่อนข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอกเนี่ยยืนอยู่ห่างจากตึกก็แปลว่าเราต้องมีตึกก่อนถูกไหมสมมติว่าอันนี้คือตึกนะคะนี่คือตึกหนึ่งแล้วบนตึกอันเนี้ยก็มีเสาอากาศด้วยค่ะอันนี้คือตึกนะคะแล้วก็อันนี้คือเสาอากาศแล้วเอกเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือที่พื้นนะซึ่งเขาบอกว่ายอดตึกเนี่ยเห็นเป็นมุมเงย30องศาก็แปลว่าเขาเงยหน้าขึ้นมา30องศานะคะมุมเงยต้องวัดขึ้นมาจากระดับสายตานะเป็นมุม30องศาส่วนยอดเสาอากาศเนี่ยเงยขึ้นมา60องศาค่ะก็คือ60องศาเนี่ยเป็นมุมอันนี้เลยซึ่งระยะห่างที่เอกยืนห่างจากตึกเนี่ยนะคะก็คือ18เมตรนี่คือทั้งหมดที่เขาให้มาแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือความสูงของเสาอากาศก็คือความสูงตรงนี้นั่นเองคือสิ่งที่เขาอยากรู้ข้อนี้ทำยังไงดีเอ่ยข้อนี้นะคะต้องบอกว่าใช้แค่ความรู้ตีโกณหมอต้นก็ทำได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปใช้กฎของทรายกฎของคอสอะไรเลยเนาะข้อนี้นะคะจริงๆแล้วเจ้าความสูงของเสาอากาศตรงนี้มันคือความสูงทั้งหมดลบความสูงข้างล่างนี้นะคะโอเคนะความสูงสีชมพูอันนี้คือความสูงทั้งหมดลบความสูงอันนี้ทิ้งไปซึ่งความสูงทั้งหมดเนี่ยเราหาได้ถูกปะทำไมถึงหาได้ที่หาได้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเจ้าสามเหลี่ยมรูปเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเรารู้มุม1มุมค่ะคือมุม60องศาแล้วก็รู้ความยาวด้าน1ด้านเราสามารถหาความยาวด้านนี้ได้แน่นอนส่วนความสูงอันนี้นะมันก็เกิดมาจากสามเหลี่ยมรูปเล็กอันนี้ถูกไหมคะซึ่งสามเหลี่ยมรูปเล็กอันเนี้ยเราก็รู้มุม1มุมแล้วก็ความยาวด้าน1ด้านเหมือนกันถ้ารู้มุม1มุมกับความยาวด้าน1ด้านเนี่ยเราสามารถใช้ตรีโกณธรรมดาธรรมดาเลยค่ะหาความยาวด้านนี้ได้แปลว่าเราหาความยาวทั้งหมดได้หาความยาวข้างล่างได้เอามาลบกันเนาะก็จะได้ความยาวสีชมพูเลยเพราะฉะนั้นพี่จะสมมุติให้ความยาวอันนี้นะเป็น h เล็กแล้วก็ความยาวทั้งหมดเลยอะเป็น h ใหญ่เราจะมาหา h เล็กกันก่อนเลยค่ะหา h เล็กยังไงดีสำหรับสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะเราอยากรู้ h ใช่ไหมเรารู้ความยาว18แล้วก็มีมุมนี้ที่เรารู้เราควรจะใช้ไซน์คอสหรือแทนดีคะเราควรจะใช้แทนนะแทน30องศาเพราะว่ามันจะมีค่าเท่ากับ h ส่วน18นั่นเองนะคะแทน30องศาเนี่ยเป็น h ส่วน18ซึ่งแทน30องศาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3นะคะก็เลยได้ว่า h ส่วน18เนี่ยเท่ากับ1ส่วนรูท3อยากได้ค่า h ก็ย้าย18ขึ้นไปคูณนั่นเองนะคะเป็น18ส่วนรูท3ค่ะซึ่งมันยังไม่สวยถูกป่ะเราควรจะทำให้ตัวส่วนมันไม่ติดรูทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณรูท3ส่วนรูท3นะคะเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนนั่นเองซึ่งพอคูณออกมาก็จะได้เป็น18รูท3ส่วน3นะคะซึ่ง3กับ18ก็ตัดกันได้ถูกปะ3 1 3 3 6 18นะคะก็เลยได้คำตอบออกมาเป็น6รูท3นั่นเองแต่ว่าอันนี้อ่ะคือความสูงแค่นี้ถูกปะเรายังต้องหาความสูง h ใหญ่ด้วย h ใหญ่หายังไงดี
H ใหญ่ก็หาคล้ายๆกับ H เล็กนะคะเนื่องจากว่าในสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนาะเราอยากได้ความยาวด้านนี้เรารู้ความยาวด้านนี้แล้วมุมที่เรารู้เนี่ยอยู่ตรงนี้น้องๆคิดว่าควรจะใช้ไซน์คอสหรือว่าแทนในการหาดีคะใช้แทนเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าแทน60องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ส่วน18นั่นเองแทนมันคือข้ามส่วนชิดเนาะทีนี้แทน60องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแทน60องศามีค่าเท่ากับ √3 นะคะก็เลยได้เป็น √3 เนี่ยเท่ากับ h ส่วน18อยากได้ h เดียวก็ต้องย้าย18ขึ้นไปถูกปะเพราะฉะนั้น h เดียวก็เลยเป็น18 √3 นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทั้ง h ใหญ่แล้วก็ h เล็กออกมาแล้วแปลว่าความสูงของเสาอากาศเป็นเท่าไหร่เนี่ยความสูงของเสาอากาศคือ h ใหญ่ลบ h เล็กใช่ป่ะ h ใหญ่คือ18 √3 h เล็กคืออะไรคะ h เล็ก h เล็กคือ6 √3 เนาะก็เลยเป็น18 √3 ลบ6 √3 นั่นเองซึ่งลบกันออกมาจะได้เป็น12 √3 นะคะหน่วยเป็นเมตรก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อนี้ใช้แค่ตรีโกณง่ายๆเนาะใช้ความรู้แค่หมอต้นก็ทำได้แล้วเนาะข้อนี้เพราะฉะนั้นถัดไปก็ไปดูข้อ31กันต่อในเพลงถัดไปเนาะต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ24อย่างเงี้ยขัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะ2กำลังหนึ่งหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ